สวัสดีครับผู้เรียนทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะครับวันนี้ผมอาจารย์ดร.ทิพย์เกษริสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมมีคลิปที่เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์นะครับมาให้ผู้เรียนรับชมซึ่งจะเป็นคลิปในหัวข้อรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์นะครับลองรับชมได้แล้วครับผมจอยชอบเล่นจังเลยนะครับผมถามได้ไหมว่าถ้าจะพูดถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยพี่จอยนึกถึงอะไรขอบคุณสำหรับคำถามค่ะเปรียบเสมือนการสื่อสารนะคะในการติดต่อสื่อสารทุกอย่างขอบคุณสำหรับคำถามค่ะตอบเป็นนางงามเลยนะครับงั้นผมถามต่อนะครับว่าสำหรับนางงามแล้วมองสื่อสังคมออนไลน์เป็นยังไงบ้างครับขอบคุณสำหรับคำถามนะคะถ้าพูดถึงสื่อออนไลน์แล้วนะคะขอตอบเลยนะคะค่ะไม่ทราบค่ะทำไมล่ะครับแหมตอบซะนางงามนึกว่าจะรู้จักความหมายของมันซะหน่อยจะไปรู้ได้ยังไงล่ะคะเล่นอย่างเดียวค่ะไม่กระจ่างอะไรสักอย่างนึงถ้าจะให้กระจ่างนะน้องหนุ่ยก็ต้องบอกพี่ค่ะบอกมาเลยค่ะพี่ไม่เข้าใจแหมเรียกกราบจริงๆสื่อสังคมออนไลน์นี่นะครับอยากจะบอกว่าอีกชื่อนึงเนี่ยถ้าเป็นทางการเรียกโซเชียลมีเดียมีความหมายนะเพราะว่าถ้าแยกคำโซเชียลก็คือสังคมในที่นี้ก็หมายถึงสังคมออนไลน์ใช่ไหมผู้คนเข้ามาใช้กันเยอะมีเดียนี่ก็คือภาพเสียงวิดีโอคลิปเพลงหนังนะเนี่ยคำว่าโซเชียลมีเดียคืออะไรก็คือการเข้าถึงการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศทั้งภาพเสียงช่องทางการติดต่อที่หลากหลายแถมทุกวันนี้นะครับโอ้โหอุปกรณ์ทุกอย่างมันต่ออินเทอร์เน็ตหมดแล้วยิ่งเข้ามาสื่อสารกันผ่านโลกออนไลน์เรียกว่าแทบทุกคนบนโลกมีสื่อสังคมแบบนี้เอาไว้ใช้ติดต่อสื่อสารกันแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเลยนะคะสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็มีหลากรูปแบบในการใช้นะครับจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันก็เยอะแยะมากมายแต่ละตัวก็มีบุคลิกแตกต่างกันออกไปพี่ว่าคนไทยเราใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันอะไรมากที่สุดครับถ้าให้พี่เดานะพี่ว่าต้องเป็น Facebook แน่นอนเลย Facebook แป๊บโอ้ยไม่ใช่คนละเพลงถูกต้องเลยพี่จอย Facebook นี่แหละครับถือเป็นสังคมที่ใหญ่ที่สุดนะครอบคลุมทุกรูปแบบการสื่อสารเลยซึ่งนอกจาก Facebook เนี่ยยังมี Twitter ด้วยนะครับ Twitter ก็เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบสื่อสังคมเหมือนกันแต่ว่าเวลาคุยกันทีเนี่ย140ตัวอักษรคุยสั้นๆหน่อยส่วนใหญ่เด็กวัยรุ่นชอบเพราะว่าสื่อสารตรงไปถึงศิลปินเกาหลีหรือศิลปินที่ชื่นชอบได้เลยแล้วสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยแอปไหนอะคะที่ว่ามันน่าสนใจน่าใช้มันมีอีกบ้างไหมอะเยอะนะจริงๆไม่ใช่เฉพาะ Facebook Twitter นะในด้านการแบ่งปันแอปเนี่ยนะพวกเราจะคุ้นเคยกันดีอย่าง Instagram มีรูปก็เอามาโชว์มาแบ่งปันกันใช่มั้ย YouTube มีวิดีโออะไรก็โพสต์ขึ้นไปอันนี้เจ้าของเดียวกันกับ Google ค่ะแล้วก็ด้านการแชทนะในโลกเนี่ย WhatsApp ดังมากแต่เมืองไทย WhatsApp นี่คนใช้น้อยส่วนใหญ่จะเป็นนักธุรกิจแต่ถ้าเป็นทั่วๆไปชาวบ้านร้านตลาดไปถึงพ่อเราแม่เราย่าเรายายเราใช้ LINE LINE เนี่ยผมแชทไปหาเลยถูกหลายคนชอบมากนี่พี่ว่าเป็นเพราะอย่างนี้นี่เองโอ้เด็กๆสมัยนี้นะคะถึงได้กล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้นขนาดนี้ค่ะโอ้เพราะว่ามันมีพื้นที่ให้แสดงให้มีความคิดมากมายใช่ไหมใช่เลยจริงๆก็มีส่วนนะเพราะว่าจากผลสำรวจอีกเหมือนกันเขาบอกว่าวัยรุ่นไทยใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วย5เหตุผลเป็นให้ผลหลักๆเลยนะ1เรื่องความสะดวกรวดเร็วมันทันใจไง อยากคุยได้คุยไม่ต้องใช้เวลานานบางทีนะติดต่อใครไม่ได้นานๆนะแค่โพสต์ในออนไลน์ติดต่อได้เลยใช่พูดถูก2นะมันสามารถสื่อสารกับคนหลายกลุ่มโอ้โหอันนี้ดีมากในเวลาเดียวกันด้วยค่ะบางคนก็มีคนตามเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านบางคนคนตามน้อยไม่เป็นไรไปส่งข้อความต่อถึงเขาแล้วเขารีทวีตหรือเขาแชร์ต่อให้คนอื่นก็เห็นอยู่ดีเดี๋ยวนี้เพจดังๆไงรับเรื่องราวร้องทุกข์บางคนเจอเหตุการณ์นี้นั้นโน้นมาโพสแล้วคนไม่เห็นก็เพจจ่าช่วยหน่อยเพจสายดาร์กช่วยทีอะไรประมาณนี้อันที่3ฮะมีสังคมออนไลน์ให้เลือกใช้หลายแบบมีกลุ่มคนหลายประเภทมีแอปหลายแอปก็เลือกตามจริตที่ตัวเองชอบแล้วก็4นะสามารถจะส่งภาพวิดีโอคลิปข้อความแล้วก็ใส่ไลฟ์วิดีโอสดได้ด้วยอย่างนี้นะและที่สำคัญข้อ5มันฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยอย่างนี้ฟรีค่าเน็ตใช่ไหมคะไม่ใช่ค่าเน็ตต้องจ่ายครับ
ถ้าบินมาก็ต้องไปจ่ายแต่ผู้ให้บริการอย่าง Facebook อย่าง Google อย่าง YouTube Twitter ไม่คิดค่าบริการจากเราก็สามารถใช้ฟรีได้ซึ่งตอนนี้อยากจะบอกว่าโลกสังคมออนไลน์เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนโลกจริงแล้วนะครับเพราะว่าคนเรามี2ภาคละเราเจอกันในโลกปกติแล้วก็อยากจะไปคุยกันในโลกออนไลน์มันมีคนปะปนอยู่เยอะครับคนดีคนเลวคนบางคนอาจจะปรารถนาดีประสงค์ร้ายก็มีเหมือนกันฉะนั้นตรงนี้เราต้องแยกแยะให้ออกด้วยต้องระมัดระวังครับจากการที่เราได้รับชมคลิปนะครับรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ก็พอที่จะทำให้ผู้เรียนทุกคนนะครับได้ทราบเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ไม่มากก็น้อยจากคลิปนะครับและก็หวังว่าผู้เรียนทุกคนนะครับจะนำสื่อสังคมออนไลน์นะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับกับชีวิตประจำวันนะครับและการเรียนให้มากที่สุดนะครับขอบคุณครับ